แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะอยู่ในสภาพถดถอยนะคะแต่ถ้าเรามองไปที่ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในยุคโลกาภิวัตน์จะเห็นว่ามีเทรนด์ใหม่เกิดขึ้นที่น่าสนใจก็คือเศรษฐกิจพลังผู้หญิงหรือว่า Womenomics สิ่งนี้คืออะไรจะใช้ประโยชน์และรับมือกับมันอย่างไรได้บ้างนะคะเราไปหาคำตอบกันค่ะจากกระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงมากขึ้นปาล์มก็เลยอยากทำความเข้าใจเรื่อง Womenomics หรือปรากฏการณ์ที่ผู้หญิงมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นปาล์มก็เลยเข้ามาคุยกับคุณวิไลพรผู้บริหารหญิงในองค์กรเอกชนที่ผลักดันเรื่องเศรษฐกิจพลังผู้หญิงค่ะสำหรับนิยามของ Womenomics นะคะซึ่งตอนนี้บางทีก็มีการเรียกกันว่าเป็น Woman Economy นะคะเป็น She Economy นะคะหรือเป็น Female Economy นะคะมีการพูดถึงเพราะว่ายังมีความรู้สึกกันว่าผู้หญิงในตลาดแรงงานน่าจะยังเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าผู้ชายอยู่แล้วก็สามารถจะปรับขึ้นมาได้ก็เลยมีการมองว่าถ้าผู้หญิงทำงานเยอะขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับบริหารเปิดกิจการตัวเองเป็นEntrepreneurเนี่ยน่าจะช่วยผลักเศรษฐกิจโลกเนี่ยให้โตการเข้ามาตลาดแรงงานมากขึ้นเนี่ยก็สามารถทำให้ตลาดโลกขับเคลื่อนไปได้ดียิ่งขึ้นเรียกว่าตรงนี้เป็นอเจนดาของโลกนะคะที่ UN เนี่ยลงมาเล่นเองเลย UN มีการลอนช์โปรแกรมชื่อว่า UN Women นะคะเป็นโครงการทั่วโลกที่ต้องการผลักดันให้มีการปรับปรุงการทำงานมีการปรับปรุงบทบาทมีการให้โอกาสกับผู้หญิงมากขึ้นเราต้องการที่จะปรับให้เกิดความเท่าเทียมกันนะคะในการทำงานในเรื่องของโอกาสในเรื่องของการโปรโมทในเรื่องของการให้โอกาสในการทำงานระดับบริหารระดับปฏิบัติการให้เช่นกันว่าผู้หญิงจะได้โอกาสเท่าเทียมการที่ผู้หญิงมีรายได้พึ่งพาตัวเองได้แล้วก็มีอำนาจในการซื้อสินค้าและบริการน่าสนใจนะคะว่าเราจะสอหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเพื่อรับมือแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจพลังผู้หญิงอย่างไรได้บ้าง